แถวนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ใกล้ BTS แล้วค่ะปกติอยู่ลาซานกินข้าวแถวไหนคะลาซานตากฟ้าค่ะแล้วก็มีลาซานเรลแล้วก็มีแจ๊สค่ะแถวนี้แล้วก็มีเซ็นทรัลเดินทางยังไงคะรถส่วนตัวค่ะสะดวกไหมถ้าใช้รถส่วนตัวช่วงนี้ก็อาจจะรถติดหน่อยอะค่ะเพราะว่าเส้นศรีนครินทร์มีทำ BTS ด้วยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้รถส่วนตัวใช่ไหมการเดินทางเราทำยังไงก็คือนั่งสองแถวมาก็คือหลักๆใช้ BTS เป็นหลักใช่ไหมใช่รถไฟฟ้ารอบคิดเลยก็สะดวกดีแนะนำหน่อยได้ไหมสมมติพี่แบบมาซื้อคอนโดตรงเนี้ยใช้ชีวิตแถวเนี้ยแนะนำหน่อยว่าควรไปที่ไหนอะไรยังไงที่ไหนดีมันจะมีตลาดสุราษฎร์กับตลาดดงคอยของราคาเยอะโอเคค่ะอยู่ทางนี้ดีค่ะมีของกินเยอะมากWalker Popper นะคะพาคุณมาอยู่ที่ลาซานใช่แล้วค่ะเสียงตอบรับจากคนอยู่จริงบอกว่าลาซานน่าอยู่เดินทางสะดวกเพราะใกล้ BTS Bearing แล้วก็ด้านในนะมีทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นคอมมูนิตี้มอลล์ก็เยอะโรงเรียนชื่อดังก็มีเราก็เลยพาทุกคนมาดูโครงการในซอยลาซานกันนะคะนั่นก็คือโครงการ DXL ลาซาน17ค่ะไปดูรายละเอียดโครงการกันโครงการนะคะก็มี4อาคารด้วยกันค่ะคืออาคาร A B C แล้วก็ D นะคะทั้งหมดอยู่ที่581ยูนิตเนาะแล้วก็จะเห็นว่าอาคาร B และอาคาร C มีรูฟท็อปด้วยปูใช่รูฟท็อปเขาเชื่อมต่อกันนะคะเดินจากอาคาร B มาอาคาร C ปึ๊ดวิวรูฟท็อปตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟราชนาวีเด้อแสดงว่าตรงนี้คือแบบเป็นวิวสีเขียวหมดเลยใช่ไหมเปิดรับวิวได้ดีไปอีกเพราะว่าระเบียงเขาใช้ระเบียงเป็นกระจกใสนี่คือทั้งอาคารเลยใช่ไหมใช่ระเบียงที่เป็นกระจกแบบนี้คือที่อื่นเขาจะเป็นเหล็กซี่ๆใช่ไหมเออใช่ใช่ค่ะหรือจะเป็นแบบแต่นี้คือให้ระเบียงเป็นกระจกแล้วเห็นวิวได้แบบเต็มเต็มนี่ไฮไลท์แล้วใช่ไหมมีไฮไลท์กว่านี้อีกจ้าที่ไหนคือว่าตรงกลางนะคะสระว่ายน้ำระดับโอลิมปิกเลยค่ะทุกคนยาว50เมตรใครที่ชอบว่ายน้ำออกกำลังกายนี่คือแบบถูกใจแน่นอนว่ายกันให้เหนื่อยไปเลยใช่โครงการนี้ก็หาเองเองนะคะทุกคนก็ตั้งแต่ปลายปี64ใช่ไหมค่ะนอกจากสระว่ายน้ำแล้วส่วนกลางก็จะมีฟิตเนสนะแล้วก็มีที่จอดรถนะคะจอดได้ประมาณ 46% รวมจอดซ้อนคันแล้วทุกคน แล้วก็วันนี้นะเราจะพาไปดูห้องตัวอย่างกันนะคะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องขนาด25ตารางเมตรเป็น1 bedroom นะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็เป็นครัวแบบปิดภาพรวมของห้องนี้คือสูง 2.4 เมตรใช่ค่ะจากพื้นจดฟ้าใช่ไหมใช่และที่ต้องบอกว่าดีก็คือพื้นยังไงอะพื้นของที่นี่นะคะเขาให้มาแบบเป็นพื้นไวนิลคลิกล็อกเลยเป็นยังไงไม่เคยได้ยินเลยเอาจริงไหมข้อดีของพื้นแบบนี้นะคะมันไม่บวมน้ำนะคะแต่ถึงกระนั้นแล้วเขาก็ยังให้พื้นกระเบื้องในห้องครัวมาสบายใจได้ว่าเรากินข้าวทำน้ำหกอ่ะมันก็จะไม่บวมใช่อากาศชื้นมันก็จะไม่บวมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดว่าเขาให้อะไรตรงเป็น fully furnished ตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะสูงมากเลยนะนี่1 2 3 4 5 5ชั้นนะคะจริงๆ DXL เขาเน้นให้เรามีพื้นที่เก็บของได้เยอะใช่เขาจะชอบทำตู้อะไรมาให้เราแบบเยอะๆที่เห็นนี่คืออย่างเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยเป็นชั้นอย่างนี้ยกเว้นทีวีที่ไม่ได้มาก็อยู่ได้แต่มาฝั่งนี้โซฟาก็ได้ด้วยนะทุกคนแต่ผนังเนี่ยจะเป็นผนังฉาบเรียบนะคะทุกคนให้ปูลองนั่งนั่งปุ๊บกินข้าวค่ะทานข้าวเห็นไหมเขาก็ยังออกแบบให้แบบสามารถที่จะทานข้าวขณะที่นั่งโซฟาได้ด้วยคือเป็นการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาดมากนะคะเข้าไปดูห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนห้องนี้เขาก็กั้นด้วยกระจกประตูเป็นบานเลื่อน2ตอนนะคะ2 ตอน 2 ตอนได้อะไรบ้างคะปูห้องนี้ในห้องนอนนะคะอย่างแรกเลยคือฐานเตียงฟุตเขาให้มาด้วยแต่ผู้ไปเลือกเอาตัวได้ไหมตู้เสื้อผ้าได้แบบตั้งแต่พื้นจรดผ้าก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ by All Inspire เลยจ้าติดกันนั้นและนู้นตัวเครื่องแป้งก็ได้มาเหมือนกันเราโชว์กระจกได้ไหมอ่ะขออนุญาตเปิดม่านนะคะนี่กระจกเขาข้างล่างจะเป็นบานฟิกส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นบานสไลด์สามารถเปิดได้อย่างนี้นะคะฝั่งนู้นใช่ฝั่งนู้นก็เปิดได้เหมือนกันก็ถือว่าแบบรับแสงได้ดีรับลมได้ดีด้วยคือแต่แล้วดูตรงนี้ปกติที่อื่นเขาไม่ค่อยกั้นธรณีประตูตรงครัวให้ขนาดนี้นะแต่นี้เขาก็คือกั้นให้เป็นสัดส่วนเลยนะพื้นที่ตรงนี้มันจะเปียกนิดนึงเวลาเราทำกับข้าวหรือเวลาแบบทำน้ำอะไรหกไหนไม่ต้องกลัวมันจะเข้าไปข้างในใช่ทำอะไรกินคะวันนี้อ๋อทำซุปมะนาวอะโวคาโดมะนาวอะโวคาโดเบมเขาให้อะไรมาบ้างถามหน่อยนี่เลยฟริ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นลิ้นชักเก็บช้อนนะคะแล้วนี่เก็บของได้แล้วก็มีล้างจานให้แล้วข้างบนก็เป
็นชั้นวางของนะแต่ที่ขาดไปก็คือพวกห้องพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาใส่เองได้ซื้อมาเพิ่มไอ้สำหรับที่ปูนยืนค้ำอยู่ตรงนี้นี่ก็คือสำหรับวางตู้เย็นนะคะตู้เย็นตู้เย็นนี่ให้ถ้าแบบเราสามารถวางตรงนี้ได้ก็คือวางใหญ่ๆวางใหญ่ได้เลยมาดูห้องน้ำกันนะคะนี้เขาให้ห้องใหญ่แล้วก็ได้แบบนี้ทุกอย่างเลยนะคะเริ่มจากกระเบื้องปูมาให้แบบนี้สีสันสวยงามแบบนี้ทั้งพื้นทั้งผนังนะคะด้านนี้โถสุขภัณฑ์แบบอเมริกันสแตนดาร์ดตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าขนาดพอเหมาะเลยอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันด้านนี้เป็นทาวเวอร์บ็อกซ์เข้ามาพื้นที่ก็ยังกว้างอยู่ตรงนี้ก็ให้นะคะมีที่เก็บของตรงนี้นิดนึงด้านส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยเลยจ้ะต่อมานะคะเหมือนที่ระเบียงนิดนึงนะคะระเบียงก็จะกั้นด้วยประตูบานสไลด์อย่างนี้นะคะออกไปนะคะก็ระวังนิดนึงเนาะมียกระดับขึ้นมาให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะห้องนี้ได้แอร์2ตัวนะคะคือห้องนอนแล้วก็ในห้องนั่งเล่นนะคะส่วนที่ระเบียงนะก็มีพื้นที่เหลือในระดับนึงนะทุกคนก็คือสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้ด้วยดูห้องนี้นะคะห้องนี้เป็น1 bed plus ขนาด 34.5 ตารางเมตรซึ่งพอมองเข้ามาเนี่ยชอบเลยจองก็คือเป็นห้องที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของบิ๋มใช่มั้ยใช่เพราะห้องนี้เราชอบมากเริ่มเลยจากครัวก็ได้ค่ะครัวตรงนี้นะคะเป็น L shape เข้ามุมถึงแม้ว่าจะเป็นครัวเปิดเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบสำหรับเราเลยเพราะว่าเราสั่งอาหารมากินแล้วก็ต้มแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรงนี้เขาก็ให้มาด้วยนะคะก็คือเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็เก้าอี้2ตัวซึ่งโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้นะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะพื้นที่ตรงนี้ก็จะโล่งไปอีกดีนะคะเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้นใช่มาดูฝั่งนี้นะคะเขาก็ให้มาเหมือนกันเป็นตู้เก็บของเยอะเก็บรองเท้าเก็บรองเท้าก็ได้นะคะก็ได้คือตู้ใหญ่มากใช่อันนี้คือพอเลยแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ยังว่างเหลือพอที่จะซื้อตู้มาใส่เพิ่มหรือว่าจะอะไรก็ได้ตกแต่งอะไรก็ได้เห็นไหมมันกว้างจริงใช่ดูพื้นนะคะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องฝั่งครัวผ่านมาก็จะเป็นนิ้วคลิกล็อกใช่ดูในห้องน้ำกันนะห้องน้ำก็กลายเป็นพื้นกระเบื้องอย่างนี้นะแล้วก็เป็นสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะทุกคนแล้วก็จะให้อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีลิ้นชักเก็บของให้ตรงข้างใต้นี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้กระจกมา1บานอ่ะถัดมาด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์แล้วบอกก็ให้นี่ค่ะฝักบัวมาให้1อันนะคะแล้วก็นี่แยกตรงเศษส่วนแห้งด้วยธรณีด้วยเริ่มจากฐานเตียงได้เหมือนกันฐานเตียงขนาด5ฟุตนะคะก็ไปซื้อฟูก5ฟุตมาละกันเนาะด้านนู้นให้ตู้เสื้อผ้าขนาดแบบเต็มพื้นจรดฝ้าใช่ตกแต่งให้เป็นแบบนี้เลยนะนี่ฝั่งนี้ของปูโต๊ะทำงานหรือเปล่านะไม่ใช่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้อ๋อเป็นโต๊ะทำงานก็ได้เปิดขึ้นมาก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ด้วยส่วนกระจกในห้องนี้นะคะก็นี่ค่ะเต็มบานอย่างนี้เลยข้างล่างก็เปิดไม่ได้นะเป็นบานฟิกข้างบนก็เปิดได้ค่ะเป็นบานสไลด์ก็ชมวิวได้กว้างๆเลยนะคะเปิดชนเลยค่ะลองหนีบนิ้วนะจ้ากำลังจะเล่นนะเฮ้ยจริงๆใครที่ชอบดูโทรทัศน์ค่ะก็บิ้วติดตรงนี้ได้นะแขวนไว้เนาะใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาทำแบบนี้กันแหละพื้นที่ตรงนี้มันก็ยังเดินได้โล่งโอเคนะคะเชื่อมต่อกันจากพื้นที่รับประทานอาหารใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของนั่งเล่นแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ก็ได้โซฟามาให้ด้วยให้ค่ะเออเลิศแล้วตรงนี้ก็ให้ตรงนี้ก็ให้ให้หมดเลยเห็นไหมคะว่าฟูลลี่เฟอร์นิชจริงๆได้แอร์ด้วยนะคะ3ตัวด้วยกันก็คือห้องนี้ห้องนอนแล้วก็นี่ค่ะห้องพลัสเหมาะกับเธอมากเลยบิ๋มยังไงไปแอบเล่นโยคะริมระเบียงอะไรเงี้ยไปแอบคอนโดอื่นนะไปแอบคอนโดอื่นอันนี้คือไม่ต้องแอบแล้วนะคะเป็นห้องโยคะของเราเลยใช่แต่จริงๆเราจะทำเป็นห้องทำงานเป็นห้องแบบเก็บของเป็น walk in closet ก็ได้และไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ค่ะระเบียงที่เป็นกระจกเปิดรับวิวได้เต็มที่สมมติว่าตรงนี้เป็นตึก4ก็จะเห็นวิวสนามกอล์ฟราชนาวีได้เต็มๆเลยนะคะจริงๆระเบียงอ่ะเป็นระเบียงพื้นที่ใช้งานได้เลยนะบิ๋มตั้งเครื่องซักผ้าตรงนั้นก็ได้เพราะว่าคอมเซอร์แอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมด้านนี้ก็แบบว่างมาชมวิวกันจ้าบีมพี่ตาเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มชมวิวค่ะด้านนู้นเลยค่ะเชี่ยเป็นไงล่ะโครงการนี้นะคะ DXL ลาซาน17ตั้งอยู่ในซอยลาซาน17หรือซอยสุขุมวิท105ห่างจาก BTS 1.2 กิโลเมตร BTS Bearing ใกล้ๆไม่จริงๆมันไม่ได้ไกลมากนะ 1.2 กิโลเมตรจะสามารถเดินเล่นชิวๆก็ได้ถ้าไม่ร้อนหรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็ได้และ Bearing ก็คือไม่ได้ไกลจากตัวเมืองนะคะนั่ง BTS แป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่ค่ะเออนอกจากนี้ในซอยลาซานนี้นะคะเป็นแหล่งรวมของ Community Mall จะไล่ให้ฟังมีตั้งแต่ดาดฟ้าลาซานอันนี้ของกินเยอะ
เยอะมากเคยไปเยอะจริงที่เราไปกินก็คือโอกาจูใช่ไหมใช่คนเยอะแล้วก็มีของกินให้เลือกหลากหลายหรือจะเป็นลาซานเอาเมนิวอันนี้คือเขาเป็นแบบยิ่งใหญ่เลยแล้วมีแบบยูนิโคมียูนิโคสาขาใหญ่ด้วยทุกคนเออไม่ต้องเข้าไปไกลถึงเซ็นทรัลเวิลด์หรือจะเป็นอีกที่หนึ่งซัมเมอร์ลาซานอันนี้เขาเป็นอาคารสำนักงานด้วยก็เป็นแหล่งงานใครทำงานอยู่แถวนี้มาซื้อที่นี่ก็อยู่สบายๆไม่ต้องเดินทางไกลโครงการเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเขาให้ fully furnished ใช่ไหมจริงๆมันก็แบบเป็นคำที่แบบ furnished มันจะพร้อมอยู่แค่ไหนนะเชียวก็คือจริงๆมันพร้อมอยู่ประมาณสัก 95% แล้วแหละสิ่งที่เราต้องซื้อมาเพิ่มอีกก็คือเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันเครื่องซักผ้าผ้าม่านที่นอนซึ่งมันแค่นี้จริงๆค่ะเพราะโครงการเขาจัดเตรียม built in มาให้เราหมดทุกอย่างแล้วก็ถือว่าสะดวกมากๆแล้วนะคะยังมีอยู่จริงมีอ่ะมีใช่เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะต้องรีบเข้ามาดูในเซ็นทรัลลี่นะคะโอ้โหวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย